สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระน่ารู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพด้วยเหล้าเชมเพสัตนะคะเพื่อนๆคะโพรไบโอติกคำนี้เพื่อนๆคุ้นเคยมากกว่าเดิมแล้วใช่ไหมคะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีการระบาดอย่างมากของเจ้าโควิดนะคะและโพรไบโอติกนะคะเขาก็มีบทบาทมากขึ้นในการรักษาช่วยทำให้ร่างกายของเพื่อนๆกลับมาแข็งแรงมากกว่าเดิมนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับคำว่าโพรไบโอติกกับพรีไบโอติกนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะโพรไบโอติกนะคะก็จะเป็นจุลินทรีย์ตัวดีนะคะซึ่งปกติแล้วร่างกายของคนเราก็จะมีอยู่แล้วมีอยู่บริเวณไหนล่ะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะคะเขาก็จะทำหน้าที่ทำให้เกิดความสมดุลกับร่างกายของเราทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารระบบการขับถ่ายเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังช่วยขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเราด้วยนะคะค่ะแต่เมื่อร่างกายของเราเจ็บป่วยนะคะก็จะพบว่าตัวโพรไบโอติกนี้มีปริมาณที่ลดลงนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะเสียสมดุลในร่างกายจึงทำให้เกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นฉะนั้นเราก็จะต้องมีการเพิ่มเติมเจ้าโพรไบโอติกเข้าไปในร่างกายนั่นเองนะคะโพรไบโอติกนะคะเขาเป็นจุลินทรีย์ตัวดีนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายหากเรารับทานในปริมาณที่เหมาะสมและพอดีกับร่างกายนะคะโพรไบโอติกนะคะก็สามารถพบได้ตามอาหารแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปนะคะแต่เวลาจะกินเจ้าพวกโพรไบโอติกเนี่ยค่ะก็ต้องดูให้ดีว่าเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่ฉะนั้นมีคำถามอยากซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามาปรึกษาเราสิคะเราจะได้แนะนำท่านได้ถูกต้องว่าท่านควรจะต้องรับทานไหมเหมาะสมไหมกับตัวท่านอยากกินตามคำรีวิวทั่วไปนะคะเพราะว่าลูกค้าสายรีวิวนี้มีเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะค่ะแล้วพรีไบโอติกคืออะไรล่ะพรีไบโอติกนะคะก็คือเป็นอาหารสำหรับโพรไบโอติกเมื่อร่างกายได้รับโพรไบโอติกเข้าไปแล้วนะคะแล้วเรารับประทานอาหารพวกกากใยเยอะๆนะคะก็จะทำให้เจ้าโพรไบโอติกเนี่ยค่ะเขาสามารถมีชีวิตสามารถที่จะช่วยร่างกายให้หายจากการเจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะค่ะฉะนั้นการรับทานทั้งโพรไบโอติกและพรีไบโอติกไปพร้อมกันนะคะก็จะทำให้มีจุลินทรีย์ตัวดีที่อยู่ในร่างกายสามารถทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้นั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหากเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและบุคคลรอบข้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ